นี่คือทาสไข่ที่เพิ่งสุกใหม่ๆเลยนะคะมันจะทำยากหรือเปล่านะบอกเลยค่ะว่าง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำทาสไข่กันนะคะก็ทำแบบง่ายๆนะคะของไม่เยอะนะอันดับแรกก็ไข่ไก่นะคะวันนี้ใช้เบอร์3นะคะจะใช้ไข่ไก่3ฟองแล้วก็ไข่แดง2เนาะนะคะแล้วก็มีเกลือมีน้ำตาลนะคะแล้วก็นี่เติมกลิ่นวานิลานิดนึงนะเพื่อความหอมนะคะแล้วเราก็จะใช้นมสดนะคะนมจืดนะคะแล้วก็ตัวแป้งทาสนะคะเราจะใช้นะคะแป้งทาสสำเร็จรูปนะคะก็จะมีจำหน่ายตามร้านขายเบเกอรี่หรือว่าในแมคโครนะคะอันนี้ในแมคโครเนาะนะคะก็ถ้าเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะแข็งเขาจะแช่แข็งเอาไว้นะคะถ้าเราจะนำมาทำทาสเนี่ยเราต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราถึงค่อยใส่ทาสไข่ลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้เปลือกไข่นะคะช้อนขึ้นมาค่ะช้อนไข่แดงขึ้นมาเนาะเห็นไหมใส่ลงไปตรงนี้นะคะเราก็จิ้มเลยค่ะเราก็จะใส่เกลือนะคะก็น้ำตาลค่ะบางคนเขามีวิปครีมก็จะใส่วิปครีมเนาะแต่เราไม่มีก็จะใช้นะคะนมข้นจืดนะคะผสมลงไปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปนำไปตั้งไฟค่ะเราจะอุ่นนมนะคะบอกเลยว่าอุ่นนะคะเราจะไม่ต้มให้สุกนะคะเราจะมาตั้งไฟให้เขาแบบว่าอุ่นๆ นะคะแล้วเราจะนำไปผสมกับไข่ก็ส่วนผสมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือนะคะเป็นนมนะนมจืดหรือนมสดนะคะทีนี้เราก็จะเพิ่มนะคะความหอมนะคะด้วยกลิ่นวานิลานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วเราก็นะคะใส่นมลงไปนะคะอันนี้ก็เหมือนการนมเราก็ค่อยๆเทนะคะค่อยผสมทีละนิดแบบนี้นะคะนี่นะคะพอเราผสมนมกับไข่เข้าด้วยกันแล้วก็เขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคนประมาณนี้เลยเพื่อให้ทาสไข่ของเรานะคะออกมาเนียนนุ่มนะเราก็จะกรองอีกครั้งนึงนะคะอีกรอบนึงนะคะนี่นะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปเทใส่ลงในพิมพ์นะคะอันนี้ก็คือพิมพ์นะคะคือเป็นแป้งทาสของเรานี่เองนะคะก็นำออกมาจากช่องฟีดนะคะก็ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็ให้เขาคลายตัวนะคะเราก็จะเทลงไปเลยอันนี้เราจะไม่ใส่เต็มนะคะเราจะเหลือพื้นที่เอาไว้นะคะประมาณ 75% เนาะนะคะใส่ลงไปเลยหมุนนิดนึงจะไม่เต็มนะเราก็จะทำการอบนะคะโดยใช้อุณหภูมินะคะประมาณ170นะคะ170องศาแล้วก็ประมาณ20นาทีนะประมาณนี้เลยนะคะ
แล้วเราก็จะมารอดูกันค่ะทัดไข่ข้างในเนาะยังไม่สุกดีนะคะสีสวยมากเลยว้าวเลยนะคะว้าวเลยนะคะก็ขอบก็จะเริ่มเกรียมๆแล้วนะคะนี่จะนี่จะนี่ค่ะทุกคนสุกแล้วนะคะทัดไข่ของเรานะคะน่ากินมากๆนะคะถ้าแบบว่าอยากได้สีสวยๆนะคะอาจจะแบบเพิ่มเวลาอีกนิดนึงก็ได้นะคะเนี่ยตรงนี้กรอบมากเลยนะคะตรงขอบใช่ไหมจิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปเห็นไหมไม่มีอะไรติดไหมจิ้มฟันขึ้นมาแสดงว่าสุกแล้วค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็นะคะนำออกมา1ชิ้นนะคะคือจะบอกว่าร้อนมากเลยนะคะเห็นไหมแป้งตรงนี้คือกรอบมากๆเลยนะคะ1ชิ้นเดี๋ยวเราจะมาผ่าพิสูจน์ข้างในให้ดูนะคะร้อนมากเลยนี่นะคะอันนี้คือสุกแล้วนะคะทุกคนกรอบนอกนุ่มในนะคะไม่รู้ว่าตัดได้หรือเปล่านะเอาชิ้นนี้เลยละกันนะคะอยากจะบอกดูกันชัดๆนะคะเนื้อไข่ข้างในนะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวลองปิดแฟบนะนี่นะคะก็จะสีประมาณนี้เลยนะคะสวยงามจริงๆทัดไข่ของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ